นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารยยอดรายง,งานตัวครับเรื่องของผีจากโรงพยาบาลเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเมียของนายวีระนายวีระนี่มีอาชีพขับรถแท็กซี่เมียชื่อสาท้องแก่ วันนี้สานี่เจ็บท้องตั้งแต่เที่ยงคืนไปคลอดเอาเกือบเที่ยงอีกวันหนึ่งเป็นท้องแรกลูกเป็นผู้หญิงตอนที่สานอนอยู่โรงพยาบาลมีพยาบาลคนหนึ่งเดินมาถามสาว่าเป็นไงบ้างสาก็บอกว่ามีอาการปดวดมดลูกนิดหน่อยพอทนได้พยาบาลคนสวยก็ยิ้มให้อย่างอ่อนโยนก็ทำให้สารู้สึกชอบอีกไม่ถึงสิบนาทีพยาบาลคนสวยก็เดินมาอีก ถามว่าเป็นยังไงมั้งคะสาก็รู้สึกแปลกใจก็เพิ่งถามไม่เมื่อตะกี้แล้วทําไมมาถามซ้ําอีกแต่สาก็ตอบไปว่าก็ปวดมดลูกนิดหน่อยละค่ะเธอก็บอกว่าก็เป็นธรรมดานะเพราะว่าเพิ่งออกจากห้องคลอดพยายามนอนคว่ำนะจะได้ปวดน้อยลงแล้วก็จะทําให้น้าข่าวปลาไหลดีเดี๋ยวพอเขาเอาลูกมาให้ก็ขยันให้ลูกดูดนมแม่ด้วยนะพยาบาลบอกแล้วก็เดินไปถามเตียงอื่น คือถ้าใครปวดแผลหรือว่าปวดมดลูกมากจะเอายาก็บอกสาถึงจะงงงๆแต่ก็คิดว่าการที่นอนห้องรวมเนี่ยดีบางทีคนมันเยอะพยาบาลอาจจะจำไม่ได้ว่าถามใครไปบ้างสาก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากพอบ่ายสามสาก็หลับไปได้วยความอ่อนเพลียก็เหมือนกับว่าวีระผู้เป็นสามีนํามาเรียกสาเป็นไงมั่งสาก็ลืมตาอ้าวพี่ ทำไมเลิกขับรถเร็วจังง่วงเดรอพี่เมื่อคืนไม่แน่นอนเหรออือใช่พี่ง่วงก็เลยแวะมาดูสาก่อนเดี๋ยวว่าจะกลับไปนอนนายวีระว่าอย่างนั้นแล้วพี่เห็นลูกหรือยังละ่ะเห็นแล้วขาวน่ารักเหมือนสาเลยสายังไม่เจอลูกเลยเออเดี๋ยวเขาก็เอามาให้กินนมอะนะเดี๋ยวพี่ไปก่อนละไปเถอะพี่ไปนอนพักผ่อนเธอะนี่คุณคุณ ลุกขึ้นให้ลูกกินนมหน่อยค่ะอุตสาก็ลุกขึ้นเอ๊ะตะกี้เราฝันไปเลยนี่แต่ทำไมเหมือนจริงมากเลยสาก็อุ้มเอาลูกมากินนมหันไปถามเตียงข้างๆว่าพี่เห็นแฟนหนูมาไหมเขาก็บอกว่าเปล่านี่จะเห็นแต่น้องนั่งพูดอยู่คนเดียวพี่ยังแปลกใจว่าน้องลุกขึ้นมาคุยกับใครหญิงรุ่นพี่ข้างเตียงน่ะเป็นคนตอบสางงมากเอ๊ะนี่เราลุกขึ้นนั่งเลยนี่ แล้วเราคุยคนเดียวเหรอนี่น้องละเมอหรือเปล่าอ่ะคนเพิ่งคลอดเสียเลือดมากอาจจะแปรปรวนได้นะน้องไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกหญิงข้างเตียงที่มาคลอดก่อนวันหนึ่งเขาเป็นคนบอกสาก,ก็ยิ้มให้เกือบทุ่มในวีระเดินเข้ามาเยี่ยมเมื่อเห็นลูกสาวก็ดีใจโอ้ลูกเราขาวน่ารักเหมือนสาเลยนะ คำพูดนี้เหมือนกับที่สาได้ยินวีระพูดเมื่อตอนบ่ายนี้เออแล้วพี่ง่วงหรือเปล่าว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนก็ง่วงแต่ว่าตั้งใจจะมาหาสาก่อนตนคิดถึงไม่ไหวก็เลยมาหาสาก่อนเพิ่งจะเอารถไปคืนเขาเดี๋ยวคืนนี้ก็จะกลับไปนอนให้เต็มอิ่มลูกเมียปลอดภัยแล้วพี่ก็สบายใจเมื่อเช้านี่แม่สาโทรมาว่าเกี่ยวข้าวเสร็จอาทิตย์นี้จะมาอยู่เป็นเพื่อนสานะ เมื่ออยู่โรงพยาบาลได้สามวันสาแข็งแรงดีวีระก็มารับอุสากลับห้องพักอุสาก็กลับห้องพักวีระก็ปลีกเวลามาต้มน้ำร้อนแล้วก็เตรียมข้าวปลาให้สาเสร็จแล้วก็รีบออกไปขับแท็กซี่หาเงินต่อสานอนหลับไปพร้อมๆกับลูกเสร็จแล้วฝันฝันว่ามีผีผู้หญิงตามมาจากโรงพยาบาลบอกว่าตกเลือดตายขอมาอยู่ด้วย ไม่อยากอยู่โรงพยาบาลไม่มีที่นอนเคยนอนตายที่เตียงที่สาไปนอนที่โรงพยาบาลตอนนี้ก็มีคนมานอนทับอีกกาเลยไม่มีที่นอนเธอบอกว่าเธอตายก่อนที่สาจะมานอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงไม่ได้นะจะมาอยู่ทําไมก็ไปอยู่กับญาติสิจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงสาปฏิเสธก็ขออยู่ไม่นานหรอกรอญาติมารับศพก็จะไป ตอนเนี้ที่บ้านหากู้เงินเหมารถมารับศพอยู่อ้าวแล้วลูกล่ะลูกตายแล้วคลอดก่อนกำหนดผัวก็ทิ้งไม่รับผิดชอบสาก็นึกสงสารแต่เมื่อรู้ว่าเป็นผีก็ไม่ยอมให้อยู่เธอกลับไปรอญาติที่โรงพยาบาลเธอฉันให้อยู่ไม่ได้หรอกใจดำจังเลยขออาศัยแค่ไม่กี่วันก็ไม่ให้อยู่ผู้หญิงคนนั้นก้มหน้าแล้วก็เดินออกจากห้องไป อุสาตกใจตื่นก็กิดว่าเอะนี่หวนมั่วไปหมดแล้วนี่ตกเย็นในวีระก็กลับมาห้องพักก็เห็นสานั่งอยู่บนโตะหินอ่อนหน้าบ้านใส่ชุดนอนสีชมพูก็นึกโมโหว่าเพิ่งจะคลอดลูกมานั่งตากลมทําไมตอนใกล้ค่าเสร็จแล้วก็เดินรีบเดินไปหาพอดีคนข้างห้องร้องเรียกวีระฝากของเยี่ยมให้สากับลูกหน่อยสิ คนที่เรียกในชื่อพี่พรเป็นเมียพี่ชัยที่ขับรถแท็กซี่ด้วยกันเขาเรียกแล้วก็ยังมีป้าพัดอีกคนหนึ่งเอานมแล้วก็แป้งเด็กยื่นในวีระเดี๋ยวฝากของไปหน่อยนะพี่จะไปเรียกกว่าเกรงใจสามันต้องลุกมาเปิดประตูมันเพิ่งจะคลอดก็เลยรอวีระกลับมาพี่พรบอกอย่างนั้นอ้าวนี่ก็ของป้านะ ป้าพัดก็ยื่นถุงของฝากให้วีระยกมือไหว้ขอบคุณแล้วก็เดินไปห้องเดินไปเที่ยวนี้ไม่เจอสาที่นั่งอยู่ดึงประตูก็ล็อกไว้ก็เลยเคาะเรียกสาสักครู่สาก็มาเปิดประตูกลับมาแล้วเหลอพี่สาหิวข้าวพอดีเลยเอา้าวแล้วตะก,กี้นี่สาออกไปนั่งข้างนอกทำไมอะ่ะเปล่านี่พี่สานอนอยู่กับลูกตลอดไม่ได้ออกไปไหนนี่พี่ตาฝาดหรือเปล่า อืมแต่พี่เห็นจริงๆนะสาก็ใส่ชุดนี้แหละพี่จะบ้าหรือไงสาไม่ได้ออกไปไหนเลยสาต้มน้ําอุ่นอาบให้ลูกเสร็จแล้วก็ต้มน้ําอุ่นอาบเองแล้วก็เพิ่งจะเปลี่ยนชุดยังไม่ถึงสิบนาทีพี่ก็มาทีแรกว่าจะรอพี่แต่เห็นว่าหน้าหนาวมันมืดเร็วก็เลยอาบน้ําก่อนไม่รอให้พี่ต้มน้ําให้วีระก็เลยขี้เกียจเถียงแต่ในใจก็ยังมั่นใจว่าเป็นสาจริงๆ นี่ของพี่พรกับป้าพัดก็ฝากของมาให้โห oh, ถุงใหญ่เลยอือเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดินไปขอบคุณแกหน่อยนะคืนนั้นสาให้นมลูกแล้วก็นอนวีระก็หลับไปแล้วเพราะเหนื่อยจากงานประมาณตีหนึ่งสาก,ก็ต้องตื่นเพราะลูกร้องสาก,ก็ลุกขึ้นนั่งเปิดอกเตรียมอุ้มลูกให้กินนมเปิดไฟหลอดเล็กไว้มุมห้องพอให้มีแสงมองเห็น เวลาจะป้อนนมหรือว่าเปลี่ยนแพมเพิร์ให้ลูกเสร็จแล้วสาก็ต้องตกใจอย่างมากปรากฏว่าในที่นอนลูกนะั้มีลูกสองคนมีอยู่สองคนเวลาร้องก็ร้องพร้อมกันหน้าตาเหมือนกันยกแข้งยกขายกมือดิ้นพร้อมกันใส่ชุดห่มผ้าขนหนูเหมือนกันจนแยกไม่ออกว่าคนไหนคือลูกแต่ใจของสาก็คิดว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยจะต้องเป็นผีแน่นอนก็ร้องเรียกวีระ แต่เรียกยังไงวีระก็นอนกลนไม่ยอมตื่นกลนครอกครอกๆสาทั้งทุบทั้งเขย่าก็แล้วก็ยังนิ่งสาก็ร้องไห้หันมามองลูกก็ยังมีสองคนเช่นเดิมแยกไม่ออกว่าคนไหนผีอืมอันไหนคนจนกระทั่งเด็กที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยยกมือขึ้นมาจับที่นมของเธอมือเย็นเจี๊ยบเลยสาก็เลยมั่นใจว่าเด็กที่ยื่นมือมาจับนมเนี่ยต้องเป็นผีเพราะว่าเด็กเพิ่งเกิดสามสี่วันคงจะจับอะไรยังไม่เป็นหรอก ก็ตัดสินใจรวบจับขาจับแขนเด็กที่อยู่ใกล้ตัวยกขึ้นแล้วทุ่มทิ้งไปที่พื้นใกล้ที่นอนเสียงดังตูมวีระตกใจตื่นอุสาก็รีบเล่าบอกว่าผีหลอกวีระก็บอกว่ายังดีนะไม่ทุ่มโดนลูกตัวเองถ้าเป็นลูกตัวเองก็คงต้องตายนะสาต้องติดคุกแน่ๆสาก็ร้องไห้ด่าผีให้ผีดะยำดันมาทำเหมือนลูก,กทุกอย่าง ดีนะที่ผีมันมาจับนมไม่งั้นแย่แน่เลยสาก็เลยเล่าเรื่องฝันว่าเห็นผีมาขออยู่แล้วก็มั่นใจว่าจะต้องเป็นผีตนเดียวกับที่ปลอมตัวเป็นพยาบาลแล้วก็ปลอมตัวเป็นวีระไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วที่วีระเห็นสาอยู่หน้าบ้านก็คงจะเป็นผีที่มันปลอมแปลงมานั่งอยู่ยอมรับว่าผีตัวนี้มันทำอะไรต่ออะไรได้เหมือนมากเลยสาก็เลยให้วีระนั่งเฝ้าตนกับลูก จนสว่างตอนสายวีระก็หยุดขับรถวันหนึ่งพาลูกกับเมียไปหาพระที่วัดใกล้ๆไปพรมน้ำมนต์เอาสายศีลมาผูกแขนขอผ้ายันไปติดตรงประตูทางเข้าห้องแล้วก็เล่าเรื่องผีให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็แนะนำให้ทำบุญกรวดน้ำไปให้เดี๋ยวหลวงพ่อจะแผ่เมตตาให้หลวงพ่อบอกว่าเขาตามมาด้วยเดี๋ยวหลวงพ่อจะอนุญาตให้เขาอยู่ที่สาลาวัดนี้ไปก่อนนับแต่นั้น วีระอุสาและลูกก็อยู่อย่างปกติไม่มีอะไรมาให้เห็นหรือมาก๊ปอปปี้ปลอมแปลงเรียนแบบมาให้เห็นอีกเลยนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เคยเกิดขึ้นตอนนี้ลูกสาวของสาเรียนจบและสาก็มีลูกสาวอีกคนกำลังเรียนสาน่ะทำหมันนานแล้วคลอดครั้งที่สองสานี่กลัวม,มากแต่วีระก็เตรียมสายสินไปคล้องคอให้สาหลังคลอดแล้วก็ผูกแขนให้ลูกตอนกลับมาบ้าน ตอนนี้วีระเลิกขับรถแท็กซี่แล้วกลับมาอยู่บ้านอุตสาเพราะว่าพ่อแม่ตายหมดแบ่งที่ให้ก็เลยมาปลูกพืชผักสวนผสมก็พออยู่ได้ลูกคนเล็กก็อีกปีหนึ่งก็จะเรียนจบแล้ววีระกับสาก็หมดห่วงเพราะว่าลูกของตัวเป็นเด็กดีทั้งคู่ครับ เรื่องแปลกๆเรื่องนี้เป็นเรื่องของลุงชมครับลุงชมนี่เป็นคนนิสัยดีแต่ว่าแกชอบดื่มเหล้าไม่ว่าเหล้าสีเหล้าขาวแกได้หมดนะอ่าส่วนมากจะมักจะเป็นเหล้าขาวหรือว่ายาดองมากกว่าตกเย็นแกจะแวะร้านค้าในซอยแถวบ้านชอบซื้อกินทีละเป็กแต่ว่าเดินหลายครั้งแกจะไม่ค่อยนั่งล้อมวงกินกับเพื่อน เพราะท่านนั่งกินกับเพื่อนยายพรหรือว่าป้าพรเมียแกนี่ชอบตามมาด่าฉีกหน้าแกต่อหน้าเพื่อนให้อับอายเนี่ไอชมมึงจะกลับบ้านไปกินข้าวกินปลาได้หรือ,อยังไอสันดานมึงจะเมาตายตามโคตรพ่อมึงไงพูดังทําเป็นยิ้มทุก็ีต้วยไม้หน้าสามนี่ชอบคบนักไอเพื่อนขี้เหล้าเลวๆเ,เนี่ยเพื่อนผูงต่างก็ระอากับความปากจัดของป้าพรที่ขุดโคตรเงาขึ้นมาดา่า เออพอได้แล้วนางพรจะกลับเดี๋ยวนี้ละเอ้ยกลับก่อนนะเพื่อนวันหลังคอยเจอกันใหม่เอ้ยกูว่ามึงไม่ต้องมาบ่อยนะักก็ได้ในะชมขืนมึงมานั่งบ่อยนะวิญญาณพ่อมึงจะ,ะดุงแนะ่แต่แล้วเพื่อนๆอ,อีกสองสาคนก็หัวเราะก,กันครุนลุงชมถึงจะไม่สบอารมณ์แต่ก็เดินตามเมียกลับบ้านแต่โดยดีระยะหลังลุงชมก็ก็เลยกินคนเดียวสบายใจเมียไม่ค่อยดา่า ถึงจะเดินไปเดินมาระหว่างบ้านกับร้านค้าก็ไม่ได้กไกลกันนักดีกว่าซื้อแล้วไปนั่งกินกับเพื่อนที่บ้านอื่นมันเสี่ยงกับการที่จะถูกรถชนเพราะว่ากินกับเพื่อนมักจะเมาหนักเดินโซซัสโซเซเป็นที่หวาดเสียวกับคนที่เขาผ่านไปผ่านมาแกดื่มเหล้ามานานหลายปีอยู่มาวันหนึ่งจะมีอาการแน่นท้องกินอะไรก็ท้องอืดน,นั่งก็ปวดหลังอาการเริ่มหนักขึ้นทุกวันทุกวันจนป้าพรกับลูก,ลก พาลุงชมไปที่โรงพยาบาลมหาชัยหมอตรวจพบว่าลุงชมเป็นมะเร็งตับก็เลยให้นอนโรงพยาบาลไม่มีใครบอกลุงชมว่าเป็นอะไรแต่ว่าลุงชมแกก็พอรู้แกเริ่มปวดทรมานแกก็เลยบอกเมียพรเอ้ยข้าว่าพาข้าไปสิริราชเถอะเขามีหมอเยอะขาว่าข้าต้องเป็นมะเร็งแน่ๆเขาว่าที่สิริราชเขารักษาดีนะนี่แต่ชม ที่ไหนก็ก็รักษาดีด้วยกันทางนั้นแหละแกอย่าด,ดิ้นรนนักเลยลุงชมนี่น้ำตาคลอตกเย็นลูกสาวมาเยี่ยมลุงชมแกก็เลยบอกกับลูกสาวให้ส่งตัวพ่อไปสิริราชทีได้เจ้าพ่อเดี๋ยวพรุ่งนี้นะหนูจะเดินเรื่องให้พ่อไปนะขอบใจนะลูกประมาณสามทุ่มกว่าลุงชมแกปวดท้องถ่ายหนักป้าพรกับลูกสาวก็ประคองแกเข้าห้องน้ำแกอยู่ห้องพิเศษ แล้วตอนนั่งถ่ายเนะเลือดทะลักออกมามา,มากมายทั้งดำทั้งแดงทุกคนก็ตกใจลุงชมนิสุดลุกไม่ขึ้นลูกสาวก็เรียกหมอและพยาบาลมาช่วยลุงชมลุงชมก็ถูกเข็นไปห้องไอซได้ประมาณชั่วโมงก็สิ้นใจคืนนั้นคุณสำราญเพื่อนบ้านรุ่นลูกลุงชมแกขี่มอเตอร์ไซค์จะไปทำงานที่สะพานปลาประมาณตีหนึ่งขี่ไปถึงปากทางจะออกถนนใหญ่ ก็เห็นลุงชมแต่งตัวดีถือซองเอกสารสีน้ำตาลอยู่ในมือคุณสำรรานก็หยุดถามอ้าวลุงจะไปไหนอะดึกๆเดเดินเดินลุงจะไปโรงพยาบาลสิริราชเนะี่ยก็เลยมารอรถสองแถวจะไปต่อรถตู้ที่ตลาดโอ้ยลุงกว่าจะมีรถสองแถวมาก็เกือบตีสี่แล้วลุงมารออะไรตอนเนี้ยก็ลุงอยากไปจะรอให้มันเช้ามันก็กระสับกระส่าย นี่เอางี้แล้วกันลุงขึ้นรถผมนั่งซ้อนไปลงคิวรถตู้มายืนคนเดียวแบบเนี้ยเดี๋ยวก็โดนกิยามันจี้เอาลุงชมแกก็ดีใจรีบขึ้นซ้อนรถกุนสําราญไปเสร็จแล้วก็คุยกันไปตลอดทางลุงทำไมไม่ให้ลูกพาไปละ่ะรถก็มีไหนใครบอกว่าลุงอยู่โรงพยาบาลมหาชัยไงลุงกลับบ้านมาตอนไหนอ่ะลุงกลับมาตั้งแต่เย็นแล้วขี้เกียจรอลูกมันทำอะไรชักชา ก็เลยไปเองพอมาถึงคิวรถตู้ก็จอดให้ลุงชมลงลุงชมก็เอื้อมมือมาจับแขนคุณสำรานขอบอกขอบใจเออขอบใจนะขอให้เอ็งร่ำรวยนะลุงขอบใจมากๆคุณสำราญก็สะดุ้งเล็กน้อยเอ๊ะทำไมมือลุงชมเย็นจังเลยหนาวหรือเปล่าเนี่ยเออผมก็ลืมให้ลุงใส่เสื้อคลุมของผมโอ้ยไม่หนาวหรอกลุงไม่หนาวอย่าคิดมากเลยไปทำงานเถอะ ต้าโมงเช้าคุณสำรานกลับบ้านมานอนพักผ่อนประมาณบ่ายสองน้องดาภรรยาคุณสำรานมาปลุกบอกว่าตื่นเร็วหน่อยนะพี่วันนี้เดี๋ยวตอนสี่โมงเย็นไปรดน้ำศพลุงชมกันคุณสำรานก็รีบลุกขึ้นตกใจมากอะไรนะดาลุงชมแกตายเมื่อไหร่อ่ะเขาตายเมื่อคืนตอนเกือบสี่ทุ่มอ่ะศพมาถึงวัดตอนบ่ายนี่แหละเขารู้กันทั่วหมู่บ้านแล้วละคุณสำรานงงเอ๊ะนี่เราคุยกับผีแล้วเนี่ย ซ้อนรถกันไปถึงคิวรถตู้จะเข้ากรุงเทพเออลุงแกคงอยากจะไปรักษาตัวที่สิริราชให้ความตั้งใจที่แกจะไปก็เลยมาปรากฏกายให้คุณสำราญได้รับรู้เออน่าสงสารจริงๆนะลุงชมนะ เรื่องของคืนที่ไปเฝ้าพ่อเนี่ยเรื่องมีอยู่ว่าพ่อของคุณนัทนี่ป่วยเป็นโรคหัวใจความดันแล้วก็ถุงลมเริ่มปุ่งพองแต่ว่ายังไม่ได้เจาะคออ,อยู่โรงพยาบาลในนอนห้องพิเศษมาเกือบสองอาทิตย์ก็มีหลานกับพี่พี่น้องๆของคุณนัทเปลี่ยนกันมาเฝ้าตัวคุณนัทเองเนี่ยทำงานอยู่ร้านสปาหรูอยู่กรุงเทพลาได้เป็นบางวันคืนนี้ พ่ออาการไม่ค่อยดีก็เลยต้องมาพักห้องรวมที่ชั้นสามเพราะว่าใกล้ห้องไอซที่มีเครื่องมือครบพ่อนอนบนเตียงห้องรวมคนเฝ้าไม่ค่อยจะมีที่นอนต้องนั่งเฝ้าห,หลับหลับตื่นตื่นคืนนี้คุณนัดเป็นคนเฝ้าแม่คุณนัดก็จ้างพี่บีซึ่งเป็นญาติกันมาเฝ้าด้วยตั้งแต่หัวค่ำคุณนัดก็จะมานั่งเฝ้าพ,พ่อจนถึงตีสาม ช่วงที่คุณนัทเป้าพี่บีก็ไปนอนตรงระเบียงของโรงพยาบาลน,นอนเอาแรงผลัดกันนอนพอตีสามพี่บีก็เข้ามาเปลี่ยนให้คุณนัทไปนอนบ้างคุณนัทก็จับมือพ่อเบาๆแต่ก็รู้ว่าพ่อไม่ได้หลับเลยพ่อนอนใส่เครื่องช่วยหายใจคุณนัทกระซิบบอกพ่อเบาๆว่าหนูจะไปเอนหลังข้างนอกสักพักนะครับพ่ออยู่กับพี่บีก่อนนะพ่อก็กำมือตอบคุณนัท คุณนัทก็รู้สึกเสียใจที่มาเฝ้าพ่อได้ไม่เต็มที่ให้เวลากับพ่อน้อยไปคุณนัดออกมานอนตรงระเบียงมันเป็นที่นั่งปูนที่ก่อเป็นเก้าอี้ยาวคุณนัดนอนไม่หลับหรอกหูแววได้ยินเสียงดนตรีไทยดังมาแต่ไกลๆช่างเยือกเย็นเหลือเกินคุณนัดเริ่มใจคอไม่ดีพระโบราณว่าถ้าได้ยินเสียงดนตรีไทยเนี่ยคนป่วยจะไม่ได้กลับบ้าน คุณนัดนอนกายหน้าผากน้ำตาเริ่มไหลรินเวลานั้นก็มีผู้ชายสองคนเดินสวนกันใบหน้าเศร้าหมองเบ้าตาเขียวคล้ำคุณนัดก็คิดในใจว่าไม่สบายทำไมไม่นอนพักเดินไปเดินมาทำไมแต่ก็ไม่ได้ถามสักพักใหญ่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งผมหยิกยาวเสมอบา่าผิวคล้ำแต่หน้าตาคมสวยเหมือนสาวใต้มานั่งอยู่ปลายเท้าที่คุณนัดนอน คุณนัทก็รู้สึกเกรงใจก็เลยลุกขึ้นนั่งผู้หญิงคนนั้นไม่พูดอะไรใบหน้าดูเครียดแล้วเธอก็ยกขา,ขาขึ้นมาบนที่นั่งข้างหนึ่งเป็นขาข้างขวาที่ใกล้กับตัวคุณนัทเธอไม่ได้ใส่ชุดโรงพยาบาลเธอใส่เสื้อคอกลมสีน้ำเงินกางเกงสีน้ำเงินสีเดียวกับเสื้อกางเกงก็ขาสั้นเหนือเข่าเล็กน้อยที่น่าตกใจก็คือที่ขาของเธอข้างนั้นมีแผลยาวกว้าง มีสีแดงแดงของเนื้อแล้วก็มีสีขาวเหมือนกับหนองค้นๆคุณนัดก็ถามว่าน้องไปโดนอะไรมาทำไมไม่ให้คุณหมอทำแผลให้ล่ะคะเธอ,อไม่ตอบอก้มมองแผลตัวเองคุณนัดบอกว่ามีญาติมาด้วยหรือเปล่าคะที่นี่ตึกอายุรกรรมชายนะถ้าไม่มีญาติไปหาหมอชั้นล่างดีกว่าไหมคะเธอสายหน้าแล้วก็บอกว่ารอแฟนก่อน แฟนถูกรถชนอยู่เตียงข้างในเนี่ยไม่อยากทิ้งแฟนไว้คนเดียวคุณนัทก็เลยบอกว่าอืมน้องเป็นแผลเยอะขนาดนี้จะทนเจ็บทำไมไปทำแผลเธอเธอหันมาบอกว่าหนูไม่เจ็บเลยเสร็จแล้วเธอก็เอามือปัดตรงแผลปรากฏว่าไอ้ส่วนที่มันขา,ขาวๆที่แผลเธอเนี่ยกระเด็นมาถูกกางเกงสีดำของคุณนัทตอนนั้นคุณนัทรู้สึกโกรธอ้าวทำไมทำแบบนี้พี่เปื้อนหมดแล้วอะ่ะ ไม่มีมารยาทเลยเธอคนนั้นหัวเราะเหมือนชอบใจแต่คุณนัดโมโหมากเลยกางเกงดำม,มันมีหนองคนๆสีขาวเลอะเป็นจุดคุณนัดก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ำจะเปลี่ยนกางเกงพอถึงห้องน้ำกลับไม่มีรอยเปื้อนเลยคุณนัดก็เลยเดินออกมาดูที่ระเบียงก็ไม่มีเธอคนนั้นอยู่ก็เดินไปที่เตียงด้านที่มีผู้ชายแขนขาหักนอนอยู่ที่เธอบอกว่าเป็นแฟน ก็ไรวี่แววของเธอมีแต่เด็กหนุ่มคนนึงนั่งเฝ้าอยู่คุณนัทก็ถามว่า,าหนูเป็นอะไรกับคนป่วยเด็กหนุ่มก็บอกว่าเป็นน้องชายคุณนัทก็เลยถามว่าแล้วแฟนพี่ชายเรไปไหนอะเด็กหน่มก็บอกว่าพี่สะพ้ายอะตายแล้วรถกระบะชนมอเตอร์ไซค์พี่ชายแล้วก็ชนพี่สะพ้ายกระเด็นตายคาที่พี่สะพายย้ายยังท้องอ่อนๆด้วยสอนพี่ชายมา คุณนัทก็เลยไม่พูดอะไรต่อเดินกลับมาหาพ่อแล้วก็ไม่นอนอีกเลยนั่นก็คือเหตุการณ์คืนหนึ่งที่คุณนัทไปเฝ้าพ่อแล้วต่อมาพ่อของคุณนัทก็เสียชีวิตครับเวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ บ้านเกิดของคุณอำพรนะอยู่ทางภาคเหนือแกเกิดในยุคที่เวลากลางคืนมืดค่ำต้องจุดตะเกียงกระป๋องเด็กเเดี๋ยวนี้คงไม่รู้จักักนไม่เคยเห็นมันก็คือกระป๋องนมข้นหวานที่กินหมดแล้วเอามาทำตะเกียงมีไส้ตะเกียงโผล่ขึ้นมาตรงกลางแล้วก็มีฝาจุกมีเกลียวเหมือนกระจุกขวดเติมน้ำมันลงไปตรงช่องนี้น้ำมันกาตะและ เอาไฟจุดที่ไส้มันก็จะติดไฟให้แสงสว่างวอมแวมวอมแวมพออาศัยมองเห็นสิ่งต่างๆได้ในยามกลางคืนยุคนั้นช่วงนั้นกุณําพรยังเด็กเกิดผีกะขึ้นแม่มันน่ากลัวสําหรับเด็กๆอย่างแกมากเพราะว่ากลัวมันจะทําร้ายหรือว่าเข้ากินตับตายไส้พุงอยู่มาวันหนึ่งป้าคนหนึ่งชื่อป้าปินอยู่บ้านใกล้ๆกันแค่เกิดมีอาการแปลกประหลาด ปกติแกเป็นคนเงียบเงียบไม่ค่อยพูดมากนะะักอ่ะคุณอัมพรเจอหน้าแกทุกวันสวนทางกันบ้างเดินผ่านบ้านแกบ้างแกก็จะยิ้มพยักหน้าบางทีก็ถามว่าไปไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วแกจะแค่ยิ้มพยักหน้าเป็นการทักทายกันเท่านั้นแหละแต่พออยู่มาอัมพรก็เห็นแกเปลี่ยนไปบังเอิญในช่วงนั้นอัมพรไม่ได้ผ่านไปทางบ้านของแกแต่มีคนมาเล่าว่าแกไม่เหมือนเดิมแล้วไม่รู้แกเป็นอะไร แล้วก็ไม่มีใครตามหมอมารักษาแกด้วยเพราะว่าลูกๆของแกไปหากินที่อื่นแกอยู่บ้านตามลําพังคนเดียวที่ว่าแกแปลกไปก็เพราะว่าแกกลายเป็นคนหลอกแหลกไม่ไม่นิ่งสงบเหมือนอย่างแต่ก่อนเนี่ยทาท่าเหมือนจะหลอกแกไม่ใช่ผีแกจะหลอกได้ยังไงนะคุณอําพรก็คิดอย่างนั้นแต่ก็เกิดกลัวไม่กลา้าผ่านไปในทางบ้านแกแม่ใช้ให้ไปทําธุระต้องผ่านทางนั้นก็ไม่ยอมไปแม่ก็ต้องไปเอง แล้วแม่ก็ไปเห็นมาด้วยตาแล้วว่าแกเป็นอะไรแม่เล่าว่าเจอแกอยู่ที่ใต้ต้นไม้แกยืนหันหลังให้พอแม่มองแกก็หันกวับมามองจ้องอจ้องแม่นี่ตาไม่กระพริบเลยแล้วแกก็ทำหน้าตาลุกลิกหลัก,ลกจะว่าแกกลัวก็ไม่ใช่จะว่าแกหลอกก็ไม่เชิงหรือจะว่าแกพยายามหลบ,หลบ,หลบซ่อนก็ไม่ได้อีกเพราะว่าแกไม่ได้รีบหนีไปทางไหนหรือว่าหลบซ่อนใบหน้าแต่อย่างใด แม่บอกว่าคนเขาพูดกันทั่วไปว่าแกโดนผีเข้าตกกลางคืนคนใกล้ๆบ้านก็พากันหวาดกลัวกลัวไปว่าแกะจะออกจากบ้านมาทําร้ายเอาชาวบ้านก็จะรีบปิดบ้านกันเร็วเชียวบางบ้านยังไม่คําก็ปิดบ้านแล้วที่บ้านคุณนํำพรก็เหมือนกันอ่าไม่กล้าเสียงหรอกและที่สําคัญเขาพูดกันว่าป้าปินเนี่น่าจะโดนปอบมันเข้าไปอยู่ข้างในตัวแกก็ยิ่งทําไม่กลัวกันไบใหญ่ แต่ด้วยความจำเป็นเพราะว่าแม่เกิดปวดหัวรุนแรงตัวร้อนจี๋เป็นไข้อย่างหนักแม่ก็ไม่อยากจะใช้ใกุนําพรไปซื้อ,อยาให้หรอกเพราะว่ารู้ว่าแกกลัวป,ป้าปินมากขนาดไหนแล้วก็จะต้องผ่านบ้านแกด้วยอ่าอีกทั้งเวลาก็เย็นมากแล้วแต่ด้วยความเป็นห่วงแม่กุนําพรก็ต้องยอมทนสู้กับความกลัวออกจากบ้านได้ก็วิ่งเลยกะว่าถึงร้านค้าก็ค่อยหยุดและจะไม่ หันมามองบ้านป้าปิ่นด้วยเพราะคิดว่าถ้าแกถ้าไม่เห็นแกเสอย่างก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรอีตอนขาไปก็วิ่งอย่างที่คิดไว้ก็ถึงร้านค้าแต่ตอนผ่านบ้านป้าปิ่นก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าแกกำลังจ้องมองอยู่พอซื้อยาแล้วรอว่าจะมีใครเดินกลับทางเดียวกันบ้างก็ไม่มีใครเลยสักคนแกก็เลยตัดสินใจวิ่งหน้าตั้งอย่างตอนขามาละ่ะแต่พอผ่านบ้านป้าปิ่นเท่านั้น แกไม่ตั้งใจมองแต่ดูเหมือนกับว่าโดนจับหันไปก็เห็นป้าปิ่นเพราะแกเห็นหน้าคุณอำพรเท่านั้นแกก็ทำหน้าตาหลอกแหลกสองตาเหลือกไปเหลือกมาทำให้คุณอำพรนี่กลัวจนเกือบจะก้าวขาไม่ออกต้องบอกตัวเองมาวิ่งเร็วเลยวิ่งให้เร็วเลยก็เลยวิ่งมาได้กลัวแกจนร้องไห้ถึงบ้านแม่ก็สงสารคุณอำพรมากเรื่องนี้ทำให้เสียขวัญไปหลายวัน จนต่อมาเพื่อนบ้านได้ไปตามหมอผีมาขับไล่สิ่งที่อยู่ในตัวป้าปินเขาว่าผีที่เข้าป้าปินนั้น่ะเป็นผีกะความจริงผีกะนี่เป็นผีที่ช่วยคนที่เลี้ยงมันเอาไว้เพราะการทํามาหากินของคนสมัยก่อนก็ล้วนแต่ทําไร่ทํานากันถ้าเลี้ยงเอาไว้ก็จะทําให้นาข้าวแล้วก็พืชผลในไร่ได้ผลดีงอกงามเก็บเกี่ยวได้ปีละมากๆต่างจากบ้านที่ไม่ได้เลี้ยงผีกะอย่างเห็นได้ชัด แม้กระทั่งวันในปีนั้นจะขาดน้ำแห้งแล้งมากจนนาข้าวและเพื่อไร่ของคนอื่นล้มตายเหี่ยวแห้งเสียหายไม่ได้กินไม่ได้อยู่แต่ที่นาไร่ของคนเลี้ยงผีกะเอาไว้กลับได้ผลดีเกินคาดแต่ก็มีบางครอบครัวที่รับช่วงการเลี้ยงผีกะจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาแล้วก็ไม่ได้สนใจดูแลให้ดีมันก็จะเกิดปัญหาทันทีเพราะว่าผีกะจะไม่พอใจที่ม่ได้รับการเลี้ยงดูก็อดอยาก พอหิวผีกะก็จะต้องออกหากินที่อื่นเที่ยวไปสิงเพื่อนบ้านเพื่อหากินทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเขาญาติพี่น้องของคนที่โดนเข้าสิงก็จะหาหมอผีมาจัดการขับไล่ผีออกไปการไล่ผีกะให้ออกไปนี่หมอผีจะใช้การเคี้ยนตีเคี่ยนตีจนความมันจะทนเจ็บไม่ไหวพอหมอผีถามว่ามันเป็นใครมาจากไหนมาทำไมมันก็จะพลั้งปากบอกความจริงออกมาจนหมดไส้หมดพุง นี่เลยก็จะรู้กันทันทีแล้วว่าใครเป็นเจ้าของมันแล้วมันแปลกที่ว่าคนที่โดนเคี้ยนนั้นไม่ได้เจ็บปวดอะไรเลยหลังจากที่ผีออกไปแล้วเพราะผีออกไปเนื้อตัวจะไม่ทิ้งริ้วรอยบาดเจ็บอะไรเอาไว้แต่มันจะไปเกิดกับคนที่เป็นเจ้าของผีกะนั่นแหละไปดูได้เลยว่าใครเป็นเจ้าของของมันและสําหรับในรายของป้าปิ่นนี่เขาก็รู้กันว่าผีกะของใครมาเข้าแต่เขาไม่พูดกัน จากที่ฟังปู่ย่าตายายเล่าว่าก่อนโน้นผีกะแถวบ้านนั้นไม่มีรอกมันเกิดขึ้นเพราะพวกคนต่างถิ่นต่างที่เร่ร่อนซัดเซพเนจรมาแล้วก็นำเอาผีกะมาด้วยอีกพวกก็คือพวกที่เป็นลิเกละครสมัยก่อนมีละครเร่พวกที่หากินด้วยการแสดงต่างๆพวกนี้ต้องเร่ไปยังหลายๆที่เพื่อจะหาเงินหาทองกันเขาว่าคนกลุ่มนี้จะเลี้ยงผีกะเอาไว้ ที่ต้องเลี้ยงเพราะมีความเชื่อกันว่าผีกะจะทำให้รูปชมในยามค่ำคืนของพวกนักแสดงเหล่านี้งดงามผุดผ่องเป็นที่ต้องตาต้องใจของคนที่มาดูมาชมที่หน้าตาของพวกเขางดงามยิ่งนักในยามกลางคืนนั้นก็เพราะผีกะช่วยเลียใบยหน้าของเขาเหล่านั้นให้งามผ่องว่ากันว่าผีกะนั้นลักษณะเหมือนลิงเกาะอยู่บนบ่าของพวกเขาด้วยเพียงแต่คนปกติจะมองไม่เห็นลิงนั้นจะคอยเลียใบยหน้าเท็จจริงอย่างไร คุณน้มพรก็เล่าไปตามที่ได้ยินได้ฟังมาจากคนเฒ่าคนแก่แล้วเขายังเล่ากันอีกว่าผีกะมีหลายจำพวกอีกด้วยอ่าส่วนที่จะมีหลายประเภทประเภทอะไรนั้นคุณน้มพรไม่ได้เล่าให้ฟังนะครับเล่าอยู่แค่นี้เองมาถึงเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึง่งนะ เป็นเรื่องที่คุณวัด,ดีเล่าให้ฟังว่าทีแรกก็สงสัยว่าทำไมแกถึถงมักจะพบกับสิ่งเร้นลับต่างๆหรือบางวันก็มีลางสังหรณ์ล่วงหน้าอีกทั้งเพื่อนๆก็ไม่ค่อยเข้าใจแกสักเท่าไหร่มักจะพูดกันว่าคุณวด,ดีเนี่ยเป็นคนแปลกประหลาดเพิ่งจะมารู้ทีหลังว่าคนเกิดวันพุธราหูคือคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยมักจะมีสัมผัสประหลาดอย่างนี้ บ้านคุณวดีอยู่ที่จังหวัดพระนครศรียุธยาพออยู่มาวันหนึ่งตอนเด็กๆก็ไปโรงเรียนแล้วก็ต้องข้ามทางรถไฟไปมันก็เกิดเหตุร้ายขึ้นมีคนถูกถูกรถไฟทับร่างแหลกเหลวหัวขาดกระเด็นเลือดแดงฉานไหลเปียกชุ่มไปหมดแกเห็นกับตาตัวเองก็ตกใจสุดขีดรีบวิ่งหนีไม่ดูวิ่งจนถึงโรงเรียนเพื่อนของแกคนหนึ่งมาถึงที่หลังได้หน้าตาตื่นเล่าเรื่องนี้ที่ห้อง ส่วนคุณวดีนะพูดไม่ออกอะ่ะได้แต่นั่งหน้าซี่จะเป็นลมเพราะเพื่อนเล่าวดีก็ฟังอย่างตื่นกลัวมากเพื่อนบอกว่าผู้ชายคนนั้นอะ่ะยืนอยู่ข้างทางรถไฟเพราะว่าเธอเดินเข้าไปใกล้เกือบจะถึงรางรถไฟอยู่แล้วพอดีเห็นรถไฟแล่นมาก็เลยหยุดดูก่อนหยุดยืนอยู่ห่างๆแล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมีผู้ชายท่าทางเหมื่อลอย ทิ้งตัวล้ลมควม่ำผาารางให้รถไฟทับจนร่างแหลกเศษเนื้อกระจายหน้าสยดสยองคนวิ่งไปดูกันทีแรกหาหัวไม่เจอว่ากระเด็นไปทางไหนตอนที่เพื่อนมาเล่านั่นก็ยังหาหัวไม่เจอเลยแต่ตอนหลังเขาว่าเจอแล้วเขาพูดกันว่าเป็นคนแปลกหน้ามาจากไหนก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันที่โรงเรียนเด็กก็พูดเรื่องนี้กันแซดอยู่ตลอดทั้งวันพวกครูก็เหมือนกันแหละคุยกันแต่เรื่องเนี้ย ใครเห็นเหตุการณ์นี้ครูก็จะสอบถามให้เล่าให้ฟังพอโรงเรียนเลิกกลับบ้านกันก็เห็นแต่รอยเลือดเลอะเกลกลงังแกก็ไม่อยากมองมองแวบเดียวก็รีบเดินจำ้ำอ้าวอ้าวหนีไกลเพื่อนๆคอยแต่จะพูดเรื่องเนี้ยหลอกกันให้กลัวอ่าคุณวดดีก็กลัวแล้วก็สังหรณ์ใจว่าผีมันจะตามมาข้างหลังแถมเย็นวันนั้นพอใกล้ค่ำแม่ก็เกิดไม่อยู่ขึ้นมา เพราะว่าจะต้องเอาของไปส่งให้อีกบ้านหนึ่งพวกพริกโหระพากะเพราที่แม่ปลูกไว้แล้วก็เก็บไปขายให้เขาคุณวดีอยู่บ้านคนเดียวน่ากลัวมากเลยเวลามันก็ใกล้คาแล้ววังเวงเลยเชียวพอดีว่าบ้านก็อยู่ห่างจากบ้านคนอื่นอีกด้วยเลยแย่กันไม่ใหญ่แกก็รู้สึกว่ามันเป็นวันที่อะไรอะไรก็ดูแย่ไปหมดเลยจริงๆเสร็จแ,แล้ววดีก็ได้ยินเสียงคนบ้านที่อยู่ห่างออกไปเขาตะโกนคุยกันว่า ผีหัวขาดที่ทางรถไฟนั่นน่ากลัวจะเฮี้ยนเพราะว่ายังหามือของศพไม่ได้เลยไม่รู้ว่าหายไปไหนจุดทูบบอกเล่าก็แล้วก็ยังหาไม่เจอวันดีได้ยินก็ยิ่งหนาวสัน่นแม่ก็ไม่กลับมาสักทีนี่ก็มืดค่ำมองอะไรข้างนอกไม่่อยเห็นแล้วพอดีหมาใกล้บ้านก็ส่งเสียงเห่าหอนกันโหยหวนหน้าขนลุกขนพองเวลานั้นเสียงคนคุยกันก็ไม่คุยกันแล้วเข้าบ้านกันหมด อยู่ๆหมาพวกนั้นก็เงียบเสียงส่วนหมาที่บ้านคุณวด,ดีก็กัดกันเหมือนมันแย่งอะไรกันซะอย่างไอ้สองตัวนี้ชอบแย่งของกินกันวด,ดีก็ไม่สนใจมันหรอกเพราะว่ามีเสียงที่น่าสนใจแทรกเข้ามานั่นก็คือเสียงเปิดรั้วบ้านวด,ดีก็ดีใจแม่คงจะกลับมาแล้วแต่มันกลับไม่ใช่เพราะว่าพอรีบวิ่งไปดูที่หน้าต่างที่เห็นน่นไม่ใช่แม่ ทั้งที่ทีแรกก็คิดว่าใช่แต่ที่รู้ว่าไม่ใช่ก็เพราะร่างดำๆนั้นสูงใหญ่กว่าแม่และที่สำคัญไม่มีหัวเออตายแล้วจะเป็นลมแล้วหมาสองตัวที่บ้านมันก็พากันหอนโหยหวนแล้วก็วิ่งหนีไปหอนไกลๆวาดีตกใจรีบปิดหน้าต่างพอปิดหน้าต่างแล้วก็รีบเปิดไฟให้สว่างหมดทั้งบ้านฉับพลันก็ได้ยินเสียงขึ้นบันไดบ้านเพราะบันไดบ้านของแกเนี่ยมันเก่าส่งเสียงลั่นเวลาย่ำขึ้นมา แกรีบวิ่งไปจะปิดประตูบ้านแต่ว่าช้าไปเพราะว่าร่างนั้นโผล่ขึ้นที่หัวบันไดข้างบนแกก็เลยเห็นว่าเป็นร่างดำๆร่างเดียวกับที่เปิดประตูรั้วเข้ามาและที่แน่ใจว่าใช่แน่ๆก็คือไม่มีหัวครับเสร็จแล้วว่ดีก็หันหลังวิ่งหนีเข้าไปในห้องปิดประตูห้องแปลกมากที่ระหว่างนั้นแกไม่ยักปรีดร้องคงจะเป็นบักกลัวจนร้องไม่ออกพอปิดประตูห้องแล้วก็เปิดไฟในห้องให้สว่าง เสียงเดินดังอยู่ข้างนอกย่ำไปย่ำม,มาวนเวียนอยู่ที่หน้าห้องแกนั่นแหละตอนนี้เองที่แกซุกตัวอยู่มุมห้องด้านในยกมือไหว้ร้องบอกไปว่าฉันไม่ได้ทำอะไรให้นะอย่ามารบกวนฉันเลยฉันกลัวกลัวมากแล้วกลัวแทบจะตายอยู่แล้วเสียงเดินก็ยังไม่หายไปไหนวนเวียนเหมือนก็อยากจะเข้าห้องให้ได้จนกระทั่งแกยกมือไหว้ขอร้องถึงสามหนสามครั้งเสียงเดินถึงได้เงียบไปมันเงียบก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไปแล้ว แกไม่เชื่อว่ามันจะกลับไปแล้วก็เลยแอบดูตรงข้างขวาที่เป็นข้างขวาไม้มีรอยแตกพอสายตามองออกไปก็สะดุ้งเพราะร่างนั้นยังยืนอยู่ให้มองเห็นได้พอดีพอดีเหมือนกันที่แม่กลับมาเสียงแม่เรียกก็ทำให้วดีรู้สึกว่าสวรรค์มาโปรดแล้วร้องเรียกแม่เสียงหลงเลยแต่ไม่กล้าเปิดประตูออกไปจนแม่ต้องมาเคาะประตูเรียกอยู่หน้าห้องถึงได้เปิดออกไปกอดแม่ไว้นั่น พอแม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ก็ตกใจเหลียวมองไปทั่วบ้านแต่ไม่มีใครสักคนแม่บอกว่าวดีนะตาฝาดไปวดีก็ยืนยันว่าเห็นจริงๆแม่ก็ถามว่าให้อะไรหมามันกินอ่ะก็บอกว่าไม่ได้ให้แล้วแม่พูดว่ามันกินอะไรกันก็ไม่รู้แย่งกันแทะใหญ่เลยแม่สงสัยมากก็เลยเอาไฟฉายไปส่องดูแม่ร้องเสียงดังแต่ฟังไม่ออกว่าร้องว่าอะไร ทำให้วดีรีบไปดูแม่ที่ยืนตัวแข็งทื่ออยู่ใกล้ๆต้นชมพู่พอเห็นวดีแม่ก็ส่องไฟฉายไปวดีก็เลยเห็นว่าสิ่งนั้นก็คือมือมนุษย์นั่นเองแกกรีดร้องสุดเสียงจนเพื่อนบ้านอยู่ไกลกยังได้ยินเลยก็พากันวิ่งมาดูมาถามว่าเกิดอะไรใครเป็นอะไรแม่กับวดีแทบจะพูดไม่ออกบอกไม่ได้แต่สุดท้ายพวกเขาก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็พากันไล่หมาไป เราก็แย่งมือนั่นมาจากมันได้สําเร็จเป็นมือของคนโดนรถไฟทับที่เขาหากันอยู่ไม่รู้ว่าไอ้หมาสองตัวไปคาบออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ผทีที่มาหลอกหลอนวดีเนี่ยเขาคงมาตามหามือของเขาที่หมาเอามาแทะกินทั้งทั้งที่วดีก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยก็ยังพลอยโดนผีนั่นหลอกหลอนไปด้วยคืนนั้นไม่ว่าวดีหรือแม่ก็นอนผวาตื่นกลางดึกกันหลายหนไม่เป็นอันหลับอันนอนกันเลยแม่ก็เลย ต้องพาวดีไปรถน้ำมนต์กันที่วัดเพื่อเรียกหวัญกำลังใจให้คืนกลับมาทำไมอย่างนั้นก็คงจะต้องนอนผวากันอีกไม่รู้สักกี่คืนละครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจนยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ